นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามในที่ประชุมบอกว่าถ้าผมจะตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบ.ตร.เป็นผบ.ตร.เนี่ยมันจะมีแรงต้านไหมจะมีแรงต้านไหมคำตอบคืออะไรพี่โอเงียบแล้วทำไมต้องเลือกบิ๊กต่อล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับทำไมต้องเลือกบิ๊กต่ออาวุโสอันดับ4เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ต้องทำให้จบครับนายกรัฐมนตรีเห็นเช่นนั้นเชิญผบ.ตร.เลยครับคราวนี้บิ๊กเด่นดำรงศักดิ์ต้องมาชี้แจงว่าไหนผบ.ตร.ลองบอกหน่อยสิแบ่งงานกัน4คนน่ะใครฝีมือเป็นยังไงอาวุโสเป็นเช่นไรผลการทำงานเป็นแบบไหนครับครับผบ.ตร.คนปัจจุบันชี้แจงครับว่าแบ่งงานน่ะ4ตำแหน่งแต่ละคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จแต่ภาวะความเป็นผู้นำภาวะการตัดสินใจและผลงานที่โดดเด่นบิ๊กเด่นสนับสนุนบิ๊กต่ออย่างดีเลยครับพี่วีนี่คือเบื้องลึกแต่ลึกกว่านั้นนายกรัฐมนตรีตอนเสนอนะครับบอกชัดเจนเสนอพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเพื่อให้มาดูเรื่องความมั่นคงและดูแลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามนโยบายของรัฐบาลครับแสดงว่านอกจากเรื่องดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยมีพันธกิจพันธกิจชัดเจนมากชัดเจนครับครับนี่หลังจากนั้นจึงนำมาสู่การลงมติแล้วลงมติอันดับ4แซงอันดับ3แซงอันดับ2แซงอันดับ1ปึ้งส่วนของป้องกันและปราบปรามใช่แซงความมั่นคงแซงสืบสวนแซงฝั่งบริหารเป็นครั้งแรกในรอบ4คน5คนที่ปราบปรามขึ้นมาและเป็นผบ.ตร.การแต่งตั้งผบ.ตร.โดยกตร.สรุปออกมาเรียบร้อยครับตอนนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเข้าสู่ตำแหน่งและว่ากันว่าในการประชุมถกเถียงกันอย่างมากมายถึงขนาดต้องใช้ร้อยกลยุทธ์ในการดับร้อนครับอย่างที่บอกนะครับเป็นกลยุทธ์ลับลวงตา สิ่งที่เห็นอาจจะไม่เช่นสิ่งที่เป็น ครับคณะกรรมการกตร.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งครับลงมติร่วมกันมีทั้งหมดมีทั้งหมด11ท่าน16ท่าน16ท่านครับมาจากโดยตำแหน่ง10 10แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ6ในจำนวนนั้นมีผู้ไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้4คนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอืม4คนนะ4คนพี่บีก็เหลือ12อ่ะก็เหลือ12จึงผลออกมา9 1 2ครับครับ9ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอครับ1ไม่เห็นด้วยครับอืม2นี่งดออกเสียงลาด9 1 2นี่เห็นมั้ยเลขสวยนะนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย แต่กว่ามาจะเป็นรหัส9 1 2ได้เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาครับอืมโอ้โหพี่วีในมติเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยอะไรบางประการเอามติก่อนนะในแง่ของตำรวจทั้งหมดลงมติหมดครับอันนี้นะในแง่ของกตล.ที่เป็นนักวิชาการและเป็นบุคลากรข้างนอกที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยอันนี้น่าสนใจพี่นี่คือ9ท่านที่เห็นชอบกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ใช่มุ่นนั่งผบ.ตร.แม้แต่ประธานตรวจสอบว่าด้วยเรื่องของการบุคคลบ้านของบิ๊กโจ๊กบิ๊กคิงลงมติเห็นชอบครับบิ๊กคิงชัดชัยพรหมเลิศก็เห็นชอบครับเห็นไหมพลตำรวจเอกวินัยทองสองก็เห็นชอบนี่มีพลตำรวจเอกอังสนานนท์เท่านั้นครับคัดค้านแต่ตอนที่ลุงตู่จะตั้งตอนนั้นนะตอนนั้นก็บอกว่าลุงตู่จริงจะตั้งบิ๊กต่อแล้วนะครับข่าวเหมือนกันนะว่านี่แหละฮะคนที่ค้านคนหนึ่งกับคนเนี้ยว่าให้ดูอาวุโสว่าให้ดูอาวุโสครับและตอนนี้ก็ยืนยันในหลักการนอกจากนั้นที่งดออกเสียงสองท่านเนี่ยนายกรัฐมนตรีแต่นับประธานงดออกเสียงผมว่าปกติถึงแม้จะเป็นคนเสนอชื่อก็ตามเนี่ยนอกจากว่าคะแนนมันเท่ากันหรือว่ามีอะไรถึงใช้สิทธิ์ปกติแล้วประธานอย่างงดออกเสียงก่อนอแต่ที่น่าสนใจคือฝั่งของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากส่วนของพลเรือนนี่คัดเลือกได้คะแนนเสียงมา 5,000 กว่าคะแนนนะลงมติคุณประทินสันติประภพนะครับทิพย์ครับสันติประภพพี่ชายของวิรไทยสันติประภพครับประทิศสันติประภพนี่คือโครงสร้างใหญ่ๆครับตอนนี้ออกมาข้างนอกแนวทางต่างกันครับเอกอังสนานนท์เสียงข้างน้อย1คน
ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมเลยว่าการคัดเลือกผบตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับคือพลตรีเอกเนี่ยก็บอกว่าต้องยึดอาวุโสเป็นหลักเรียงตามดับเพราะบิ๊กต่อนี่คืออาวุโสดับ4ครับเพราะฉะนั้นตามหลักการก็พยายามเน้นตรงนี้ยึดหลักตรงนี้นี่ฝั่งของเสียงน้อยแต่ฝั่งตัวแทนของเสียงข้างมากเขาบอกว่าในการคัดเลือกเนี่ยไม่ได้ยืนแบบไม่ได้ยึดว่าหลักเกณฑ์ได้บอกว่าต้องอาวุโสทั้งหมดต้องผสมประสานระหว่างอาวุโสกับคุณสมบัติแล้วก็คัดเลือกมาเนี่ยมีแค่นี้และก็ไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องด้วยครับเพราะแคนดิเดตทั้ง3คนน่ะเป็นคนมีฝีมือหมดแหละแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการครับก็บอกเนี่ยนะก็อยากก็บอกเนี่ยน้องๆทั้ง4คนเนี่ยเก่งหมดแหละมีตำแหน่งเดียวหลายคนในกตล.ก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของการถูกฟ้องพลตำรวจเอกอังสนานนท์ซึ่งเป็นคนคัดค้านออกมาเขียนใน Facebook ชี้แจงและบอกให้น้องๆมั่นใจได้ว่าตัวเองได้ทำหน้าที่และยืนยันว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดครับและแสดงความคิดเห็นโดยสมัครใจและใช้ดุลยพินิจภายใต้กรอบกฎหมายจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อานัตของใครหวังให้ดีนะเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและบ้านเมืองครับอย่างไรก็ตามนะครับครับประเด็นนี้หลายคนบอกว่าการแต่งตั้งรอบนี้รวดเดียวจรวดพรุดเหตุเพราะว่าบิ๊กต่อเนี่ยนี่ต้องเริ่มนี่เป็นนายตำรวจที่พูดง่ายๆรวดเดียวขึ้นหมดตั้งแต่ระดับรองสารวัตรเนี่ยรองสารวัตรขึ้นสารวัตรเนี่ยใช้เวลา7ปีครับ7ปีนะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเป็นเริ่มต้นผบตรที่เริ่มต้นชีวิตตำรวจเนี่ยอายุเยอะเลยนะเริ่มต้นที่อายุ33เลยนะใช่นะตั้งแต่ปีเนี่ยกุมภา41เข้าไปรองสารวัตร8ขึ้นนะมาเป็นรองผู้กำกับขึ้นปี55แล้วใช้เวลาเป็นผู้กำกับทั้งหมด4ปีครับหลังจากนั้นเป็นรองผู้บังคับการเนี่ยมีนา61เป็นผู้บังคับการ1ตุลาใช้เวลา7เดือนครับตรงนี้ดูตรงนี้นะ7เดือนครับผู้บังคับการปี61ตุลา61รองผู้บัญชาการตุลา6263ผู้บัญชาการ64ผู้ช่วยผบตร66ผบตรเห็นไหมล่ะตรงเนี้ย111ปีเลย11นี่65นี้ก่อนรองก่อน65นี่ในระนาบตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผบตรนี่เป็นระนาบที่ขึ้นเร็วที่สุดครับครับ1ปี1ปี1ปีแล้วทำไมต้องเลือกบิ๊กต่อล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับทำไมต้องเลือกบิ๊กต่ออาวุโสอันดับ4เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ต้องทำให้จบครับเพราะตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าถ้ายังมีปัญหาข้อกฎหมายคุณสมบัติอะไรแล้วแต่เพราะมีกรรมการบางท่านเนี่ยทักท้วงก็น่าจะเลื่อนไปก่อนครับโหวตนะตั้งพลตรีลอยเนี่ยรักษาการไปก่อนนั่นคือเมสเซจแรกครับแต่พอมีคำบอกว่าทำให้จบนี่แหละเลยจบครับจึงจบครับทำไมทำให้จบจึงเกี่ยวข้องกับบุคคล2คนนี้ไม่รู้ต้องไปถามเขาเองต้องไปถามเองเลยการประชุมรอบนั้นก่อนการประชุมนะครับพรึ่มเลยนายกรัฐมนตรีขอเชิญกตล.หารือนอกรอบ1ชั่วโมงและคำตอบไหมและนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นไม่ตอบคำถามเพิ่งมาตอบคำถามวันนี้พี่วีวันนี้ก่อนบินไปกัมพูชาเนี่ยท่านนายกมีคำถามกับคำตอบทำไมถึงตั้งบิ๊กต่อครับกังวลในเรื่องข้อกฎหมายด้วยไหมไม่ครับไม่ครับกังวลครับเพราะว่าทำด้วยเจตนาลงบริสุทธิ์ครับเราไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนเพราะผู้สื่อข่าวถามถึงว่าแล้วการเลือกอาวุโสดับ4ขึ้นมาเนี่ยจะกังวลถึงถูกฟ้องไหมข้อกฎหมายก็ไม่ได้กังวลเพราะบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์ว่ากันว่าการประชุมนอกรอบครับนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับกตล.ทั้งหมดเลยถูกยกเว้น2ท่านแต่มีผู้สังเกตการผู้สังเกตการออกไปมีผู้สังเกตการด้วย คุณพิชิตทิพย์บานครับมีการหารือกันเรื่องคุณสมบัติโน่นนี่นั่นนายกรัฐมนตรีตั้งคำถามในที่ประชุมครับบอกว่าถ้าผมจะตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตร.เป็นผบตร.เนี่ยมันจะมีแรงต้านไหมจะมีแรงต้านไหมถามทุกคนที่นั่งตรงนั้นก่อนประชุมจริงนะนี่วงเล็กก่อนใช่ไหมใช่วงเล็กก่อนจะมีแรงต้านไหมคำตอบคืออะไรพี่โอ
เงียบอ๋อทุกคนพูดว่าเงียบเหรอหลังจากนั้นนายกปิดการประชุมเข้าห้องประชุมครับและนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานเปิดให้ที่ประชุมให้กรรมการทุกคนอภิปรายกันเรื่องนี้อย่างเข้มข้นที่สุดครับทั้งในเรื่องคุณสมบัติทั้งในเรื่องของคุณสมบัติในเชิงการบริหารการเป็นผู้นำปรากฏว่านี่ใครก่อนพลตำรวจเอกอังสนานนท์พยายามชี้แจงในข้อกฎหมายตั้งแต่การคัดเลือกคือมาตรา78นี่มาตรา78เมื่อวานพี่โอก็พูดถึงแล้วนะโดยเสนอว่าข้อกฎหมายระบุว่าการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ยึดหลักอาวุโส มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมอ้างมาตรา78ประกอบกันครับเพราะนั้นต้องอาวุโสก่อนแล้วหลังจากนั้นไปพิจารณาเรื่องอื่นการเอาคนอันดับ4ขึ้นมาท่านค้านครับหลังจากนั้นเป็นไงนายกฟังแล้วเป็นไงนายกรัฐมนตรีก็ปล่อยให้กตล.เนี่ยใช้เวลารับฟังทั้งหมดครึ่งชั่วโมงโดยให้สำนักงานกฎหมายของกตร.ของตำรวจเนี่ยนะมาชี้แจงเรื่องคุณสมบัติอาวุโสความรู้ความสามารถซิว่าเป็นอย่างไรครับหลังจากนั้นนายกก็พูดในที่ประชุมหลังจากอภิปรายแล้วนะครับพูดในที่ประชุมเสียงดังบอกไม่แน่ใจนะขึ้นว่าได้รับฟังข้อมูลเรื่องคุณสมบัติอาวุโสความรู้ความสามารถของทั้งหมดแล้วผมขอเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าพลเอกพลตำรวจเอกอังสนานนท์ยังไม่ยอมครับค้านอีกรอบหนึ่งแสดงความเห็นขอให้ข้อเสนอแนะว่านายกรัฐมนตรียังยืนยันในหลักการเดิมหรือเปล่าเพราะอาจจะถูกฟ้องได้เพราะในมาตรา87ตำรวจนายใดเห็นว่าการแต่งตั้งไม่ได้รับครับไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะร้องต่อคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาและพลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยคือหนึ่งในตัวแทนของกตล.ที่ไปคัดเลือกการแต่งตั้งครับมีประธานศาลโน่นนี่นั่นรวมกันเป็นหนึ่งชุดคอยรับเรื่องพิจารณาอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ภายใน30วันครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเห็นเช่นนั้นทำยังไงครับรอบนี้เชิญผบ.ตร.เลยครับคราวนี้บิ๊กเด่นดำรงศักดิ์ต้องมาชี้แจงว่าไหนผบ.ตร.ลองบอกหน่อยสิแบ่งงานกัน4คนน่ะใครฝีมือเป็นยังไงอาวุโสเป็นเช่นไรผลการทำงานเป็นแบบไหนครับครับผบ.ตร.คนปัจจุบันชี้แจงครับว่าแบ่งงานน่ะ4ตำแหน่งแต่ละคนสำเร็จสำเร็จสำเร็จแต่ภาวะความเป็นผู้นำภาวะการตัดสินใจและผลงานที่โดดเด่นบิ๊กเด่นสนับสนุนบิ๊กต่ออย่างดีเลยครับพี่วีเมื่อบิ๊กเด่นพูดในที่ประชุมชี้แจงคุณสมบัติและยังอ้างเรื่องของที่แสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะอ้างนะเอามาอ้างด้วยนะอ้างด้วยตอนนี้ที่แสดงวิสัยทัศน์มาเนี่ยมาอ้างด้วยโดดเด่นและมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำของตร.ในมาถึงตอนนี้ประธานที่ประชุมคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเลยบอกว่าให้คณะกรรมการลงมติอย่างเปิดเผยด้วยการยกมือสนับสนุนข้อเสนอผมปรากฏว่า9เสียงเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอชื่อครับพลตรีต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยคะแนน9 1และ2ครับนี่คือเบื้องลึกแต่ลึกกว่านั้นนายกรัฐมนตรีตอนเสนอนะครับบอกชัดเจนเสนอพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเพื่อให้มาดูเรื่องความมั่นคงและดูแลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตามนโยบายของรัฐบาลครับแสดงว่านอกจากเรื่องดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยมีพันธกิจพันธกิจชัดเจนมากชัดเจนครับครับนี่หลังจากนั้นจึงนำมาสู่การลงมติแล้วลงมติอันดับ4แซงอันดับ3แซงอันดับ2แซงอันดับ1ปึ้งส่วนของป้องกันและปราบปรามใช่แซงความมั่นคงแซงสืบสวนแซงฝั่งบริหารเป็นครั้งแรกในรอบ4คน5คนที่ปราบปรามขึ้นมาและเป็นผบ.ตร.และแน่นอนครับวันนี้เมื่อนักข่าวเจอผบ.ตร.คนใหม่นะฮะครับต้องรอโปรดเกล้าด้วยเนี่ยมีคำตอบตอบผู้สื่อข่าวว่าอย่างไรครับสบายใจขึ้นไหมครับการแต่งตั้งผบ.เหมือนจะจบแล้วครับท่านอย่าพูดเรื่องแต่งตั้งเลยรอโปรดเกล้าก่อนนะมาส่งนะหลวงปู่ก่อนขอเรื่องแต่งตั้งไว้ก่อนนะยังไม่ได้โปรดเกล้านะครับนี่สบายใจขึ้นนะครับไม่มีเรื่องกังวลอะไรเลยพูดย้ำอยู่2ครั้งพูดย้ำอยู่2ครั้งรอโปรดเกล้าก่อนท่าทีไม่ได้กังวลอะไรท่าทางผ่อนคลายยุทธการการตั้งผบ.ตร.รอบนี้
มันจะเป็นเดิมพันของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและบริบทต่อไปนั่นก็คือองค์กรตำรวจจะเข้มแข็งแค่ไหนในปฏิบัติการลับลวงตาเพื่อเดินหน้าไปสู่กิจกรรมทางการเมืองในบางประเด็นครับก็บอกว่าก่อนเลือกตั้งปวตรนี่เดือดมากเดือดถึงขั้นมีกองกำลังบุกไปบ้านบิ๊กโจ๊กและถ้าตั้งสำเร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเดือดมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยทางออกในการดับไฟสสช.เนี่ยทางออกคืออะไรนายกต้องเป็นประธานแหละเรื่องนี้นะครับต้องดูเบรกหน้านะดูเบรกหน้ารู้สึกมีทางออกแล้วครับเบรกหน้าครับ